ดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับแชทในช่องแชทแชร์ค่ะช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีทันจงคุณค่าไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรามากันในเวอร์ชั่นของคนขี้เกียจ2017ค่ะคุณที่กำลังจะก้าวไปสู่การเป็นคนขี้เกียจ2018คือนึกออกไหมว่าแบบมันจะมีวันนึงที่เราแบบเราขี้เกียจแต่งหน้าเราขี้เกียจกระเตื้องตัวเราขี้เกียจทำทุกอย่างเลยแต่เราต้องทำทุกอย่างที่เราขี้เกียจนั่นแหละสำหรับวันนี้ค่ะฉันมีวิธีการแต่งหน้าแบบคนขี้เกียจที่ใช้เครื่องสำอางแค่5ชิ้นเอามาฝากกันนะคะวิธีทำจะมีอะไรบ้างของที่ใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามฉันมาเลยค่ะเริ่มแรกค่ะคุณ The Face Shop Cushion ซึ่งอันนี้คือแบบเป็นการปกปิดที่บางที่สุดในโลกบางแบบบางไม่ไหวแล้วคือวางจนรู้สึกว่าบางทีแกก็ไม่ได้ปิดอะไรให้ฉันเลยต่อมาคอนซีลเลอร์ค่ะอันนี้ Golden Rose Liquid Concealer ใต้ตาโลดจ้ะไฮไลท์ไปด้วยเลยนะคะในตัวแล้วก็แป้งทับอะไรก็ได้นะคะวันนี้ใช้ซีจันที่ตลับฮักแล้วอีกแล้วต่อมาค่ะใช้สลีกเมคอัพนะคะพาเลต Eye Divine สี Also Special 658สีน้ำตาลแมตต์สองสีเนาะเอาสองสีนี้เขียนคิ้วโลดค่ะถ้าใช้สีอ่อนนะคะลงหัวคิ้วแล้วก็สีเข้มหน่อยลงหางเนาะคิ้วมากแล้วค่ะแต่งตานี่คือทุกวันนี้จะวอลแวร์อยู่กับตลับนี้ตลอดเลยนะเอาสีนี้สีแบบส้มๆนี้นะคะลงเปลือกตาให้ทื่อคือสีมันแมตต์ไงมันเป็นน้ำตาลแบบส้มๆแมตต์แอบใช้ผู้กันลากลงมาข้างล่างให้มันแบบเชื่อมกันนะคะได้แล้วจะใช้สีน้ำตาลที่ใช้เขียนคิ้วเหมือนเดิมนะคะจิกปลายตาจึ๊กหนึ่งเอาผู้กันอันนี้นะคะที่เป็นแบบปลายเล็กๆอะไรเงี้ยเอาไปแบบจุ่มน้ำให้เขาแบบเปียกๆหมาดๆนิดนึงอ่ะอันนี้ผู้กันเปียกนะใช้สีดำแมตต์ค่ะลากอายไลเนอร์เลยวันนี้จบอยู่แค่นี้เราใช้ก็จะแบบไม่วิงไม่อะไรทั้งสิ้นเนาะเอาแค่แบบลากไปตามแบบแนวขนตาค่ะเสร็จแล้วค่ะลากลงมาข้างล่างจี๊ดเดียวตลับเดิมสีเดิมใช้สองสีเนี้ยค่ะสองสีนี้นะเป็นสีแมตต์ทั้งคู่คอนทัวร์จ้ะแอบเอาสีขาวมาไฮไลท์ด้วยนะคะนั่งมาเฮอร์ชอร์บลัชออนค่ะใช้แปรง Eco Tools อันเล็กอัดอันนี้แหละสีส้มไอสีชมพูชมพูแมตต์อันนี้แหละสองอันนี้แหละไปขอออกหนึ่งทีพอดีมากเลยตลับเนี้ยใช้ได้ทุกอย่างบนหน้าแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะคือบางคนอะที่แบบขนตาเยอะๆขนตายาวๆอะไรเงี้ยคือดัดก็ได้ไงเพราะมันก็มองเห็นความแตกต่างแต่ของแชทเนี่ยคือแบบแกจะดัดหรือไม่ดัดค่าเท่ากันมันจะน้อยมากทำไมต้องน้อยเลยเบอร์นี้นี่คือทาเซรั่มบำรุงให้มันแบบฟูขึ้นมาแล้วนะซึ่งนี่ก็คือแบบฟูแล้วในระดับหนึ่งเพราะอีเซรั่มนั้นก็ทาบ้างไม่ทาบ้างตามอารมณ์ตามความขยันของแต่ละวันขนตาบนมาขนตาล่างก็ช่วยมาด้วยนะคะต่อไปลิปค่ะสีแบบชมพูพีชๆไม่มีของอะไรทั้งนั้นเพราะที่ฉันทำเอง คือก็เดินเข้าโรงงานแล้วก็ทำเลยเก๋ๆเลือกสีได้ตามใจอันนี้คือสีที่ผสมเองนะคะ ความแมทลืมไปได้เลยเพราะสูตรเนี้ยฉันตั้งขึ้นมาแบบใช้เองคือปากแห้ง จะเป็นแบบพล้ำๆนิดนึงเสร็จแล้วน้องนางทั้ง5นี้นะคะก็สามารถเสกให้เราได้แบบนี้ในวันขี้เกียจของเราคือทริคเนี่ยอยู่ที่น้องนางคนนี้นี่เองสลีกอายแชโดว์อันนี้นะคะซึ่งแบบมันเป็นตลับที่แบบเรคคอมเมนต์มากเพราะว่านางมีนางเป็นได้ทั้งแบบบลัชออนคอนทัวร์เขียนคิ้วเขียนตาอายแชโดว์ครบมากชัดแบบชัดรักมากจริงๆอันนี้คือนางบอกว่านางเป็นอายแชโดว์แล้วยังไงล่ะก็ฉันจะใช้ในแบบอื่นอะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบทิปแอนด์ทริคที่เอามาฝากกันในวันขี้เกียจของเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าทุกคนมีวันขี้เกียจแบบไหนแล้วมีวิธีการแต่งหน้าแบบไหนเม้นบอกกันด้วยเผื่อจะเอาทิปนั้นมาอะแดปต์ใช้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแชทมาไล่ตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง
ก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่มาใหม่อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาที่อัพคลิปใหม่ซึ่งเราก็อัพคลิปใหม่บ่อยมากเลยทีเดียวนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ชัดไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกอย่างเลยขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ